สวัสดีครับก็พบกับครูอีกเช่นเคยนะครับในตอนที่3แล้วนะครับสำหรับเนื้อหาในรายวิชาเคมีนะครับที่อยู่ในวิทยาศาสตร์กายภาพนะครับสำหรับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่5านะครับสำหรับ2ตอนที่ผ่านมานะครับเชื่อว่าเด็กๆนะครับน่าจะพอเข้าใจนะครับเนื้อหาในรายวิชาเคมีบ้างแล้วนะครับแล้วก็คงพอเห็นความสําคัญนะครับของการเรียนทางด้านวิชาเคมีแล้วนะครับผมวันนี้นะครับคุณครูก็จะมาพูดต่อนะครับในประเด็นต่อไปอีกนะครับที่ เพื่อที่จะให้นักเรียนนะครับสามารถเข้าใจนะครับเนื้อหาวิชาเคมีได้เพิ่มมากขึ้นนะครับก่อนที่จะเรียนในบทต่อๆไปนะครับบทนี้ถือว่าเป็นบทที่ค่อนข้างสำคัญนะครับที่เราจะต้องเข้าใจองค์ประกอบของอะตอมนะครับองค์ประกอบของสารก็คือหน่วยย่อยของเขานั่นเองนะครับมันเหมือนกับการทําอะไรสักอย่างหนึ่งแหะครับถ้าเราสามารถทำจากหน่วยย่อยๆของมันได้นะครับ ผลลัพธ์สุดท้ายออกมามันย่อมดีเสมอนั่นเองนะครับอันนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับสำหรับในตอนที่3นะครับครูก็จะพูดถึงการจัดเลย์ตอนนะครับในระดับพลังงานต่างๆนะครับเดี๋ยวที่เรารู้กันนะครับว่าโครงสร้างของอะตอมนะครับที่เรารู้ณตอนนี้ตามแบบจำลองอะตอมต่างๆที่ศึกษามาเนี่ยจะพบว่าอะตอมนะครับจะมีตรงกลางเป็นนิวเคลียสถูกไหมเอ่ยนะครับซึ่งในนิวเคลียสจะมีโปรตอนกับนิวตอนแล้วก็จะมีอิเล็กตรอนเคลื่อนที่โดยรอบนะครับเป็นระดับพลังงานหรือแม้กระทั่งในทฤษฎีอะตอมหรือว่าแบบจำลอง ที่จะบอกว่าการเจออิเล็กตรอนรอบนิวเคลียสเป็นเรื่องยากมากเลยนะครับการระบุตำแหน่งของเขายากมากเลยนะครับบอกได้แค่เป็นโอกาสถึงแม้จะบอกได้แค่เป็นโอกาสในลักษณะกลุ่มหมอกที่จะเจอเขานะครับก็ยังมีความชัดเจนของระดับพลังงานที่เคลื่อนที่อยู่นะครับเพราะวันนี้นะครับเราจะมาลองดูว่าถ้าสมมติว่าถ้าตัวหนึ่งมีจำนวนอิเล็กตรอนอยู่5หนึ่งเนี่ยเขาอยู่ในแต่ละระดับพลังงานอย่างไรได้บ้างนะครับก็คือการจัดเรียงอิเล็กตรอนนั่นเองนะครับแต่ก่อนอื่นนะครับ จากตอนที่แล้วนะครับครูได้ฝากการบ้านให้กับเด็กๆไว้นะครับการบ้านที่ว่าก็คือข้อนี้ครับธาตุ X, Y นะครับเป็นไอโซโทปกันนะครับพบว่าเมื่อ X นะครับเป็นไอออน 3- นะครับมีอิเล็กตรอน19ตัวนะครับธาตุ Y มีจํานวนนิวตรอนทั้งหมด21ตัวให้เขียนสัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ Y พูดง่ายไงคือโจทย์ข้อนี้ที่ครูเอามาเนี่ยการบ้านข้อนี้รวมเนื้อหาในตอนที่สทั้งหมดของเราเลยนะครับ เพราะฉะนั้นถ้าใครทําได้ก็ถือว่าเข้าใจได้อย่างดีนะครับอ่าโอเคมาลองวิเคราะห์กันก่อนนะครับเอาทีละประเด็นนะครับโจทย์บอกว่า x และ y เป็นไอโซโทปกันนั่นหมายความว่า x นะครับธาตุ x กับธาตุ y เนี่ยนะครับเลขอะตอมเป็นยังไงครับเลขอะตอมเท่ากันนะครับเลขอะตอมเท่ากันเห็นไหมประเด็นที่1วิเคราะห์ก่อนนะครับ x y เป็นไอโซโทปกันแสดงว่า x y มีเลขอะตอมเท่ากันเลขอะตอมเท่ากันก็แสดงว่าอะไรเท่ากันจ้าก็แสดงว่าโปรตอน เท่ากันนั่นเองนะครับเห็นไหมเลขอะตอมเท่าก็แสดงว่าโปรตอนเท่านะก็คือธาตุเดียวกันนั่นแหละนะครับทีนี้โจทย์บอกว่าพบว่า x เนี่ยเมื่อกลายเป็นไอออน3มลบมีอิเล็กตรอน19ตัวไอออนยกกำลัง3ลบใช่ไหมครับไอออน3ลบแสดงว่ามีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนอยู่ทั้งหมด3ตัวนะครับดังนั้นนะครับจะเห็นว่านะครับ x เนี่ยครับมีอิเล็กตรอน19ตัว การที่ x มีประจุ3ลบก็แสดงว่า x เนี่ยมีอิเล็กตรอนมากกว่าโปรตอนถึง3ตัวนั่นเองนะครับแสดงว่า x มีโปรตอนอยู่แค่16ตัวเลขอะตอมของ x จึงเท่ากับ16นั่นเองนะครับเลขอะตอมของ x เท่ากับ16แสดงว่า y ก็มีเลขอะตอมเท่ากับ16ด้วยเช่นเดียวกันนะครับครูเขียนไว้ก่อนเลยนะครับโจทย์อยากได้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของ y เราต้องรู้ก่อนว่าอนุภาคของ y อนุภาคมูลฐานของ y นี่เป็นเท่าไหร่บ้างนะครับเมื่อกี้เรารู้แล้วว่า y มีโปรตอนเท่ากับ16ตัว นะครับ y, y เป็นกลางทางไฟฟ้าโปรตอน16แสดงว่าอิเล็กตรอนก็ต้องเท่ากับเท่าไหร่ด้วย16ด้วยนะครับทีนี้โจทย์บอกว่า y มีนิวตรอนทั้งหมด21ตัวเราก็เขียน21ดนะครับดังนั้นณนะตอนนี้เรารู้อนุภาคมูลฐานของ y แล้วนะครับจากการวิเคราะห์ทั้งหมดนะครับทีนี้โจทย์ให้เขียนสาระนิวเคลียสี่ง่ายแล้วครับควานสารนิวเคลีย์ y นะครับก็มีเลขอะตอมเท่ากับเท่าไหร่ครับ16แล้วก็มีเลขมวลเท่าไหร่ครับก็เอาจํานวนนิวตรอนบวกกับจํานวนของ โปรโตอนก็คือ16บวกกับ21รวมเป็นเท่าไหร่ครับ37นั่นเองเห็นไหมครับสุดท้ายเราได้สัญลักษณ์นิวเคลียร์ของธาตุ Y เป็น Y เลขอะตอม16แล้วก็เลขมวล37นั่นเองนะครับผมเห็นไหมครับคำถามข้อนี้ครอบคลุมเนื้อหาในตอนที่2ทั้งหมดเลยนะครับทำได้ก็ถือว่าสุดยอดม,มากนะครับลำดับต่อไปนะครับหลังจากที่เราเข้าใจแล้วเรื่องของอนุภาคมูลฐานสารลักนิวเคลียร์นะครับ ครูก็จะพาเราไปเข้าใจเรื่องของการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับอย่างที่ครูบอกในตอนต้นนะครับว่าถึงแม้อิเล็กตรอนนะครับจะอยู่ในลักษณะของกลุ่มหมอกนะครับตามแบบจะลองอะตอมของกลุ่มหมอกสุดท้ายนะครับแต่อย่างไรก็ตามแต่นะครับอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสเนี่ยเขาก็ยังมีความชัดเจนของระดับพลังงานอยู่นะครับเพราะฉะนั้นเราจึงต้องเรียนรู้ว่าในแต่ระดับพลังงานนั้นมีอิเล็กตรอนอยู่กี่ตัวนะครับเพราะฉะนั้นการจัดเรียงอิเล็กตรอนก็คือการระบุนั่นแหละครับว่าจํานวนอิเล็กตรอนที่อยู่รอบ New นิวคลีียม กี่ตัวในแต่และระดับพลังงานเห็นไหมครับมันช่วยบอกอะไรนะครับมันจะช่วยบอกคุณสมบัติเบื้องต้นนะครับของธาตุได้นะครับยิ่งถ้าเรานะครับไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของตารางธาตุการบอกคุณสมบัติโดยการจัดเรียงตอนเนี่ยมันสามารถทําให้เราคาดเดาได้ว่าธาตุของเราเนี่ยอยู่ในส่วนไหนของตารางธาตุนั่นเองนะครับโอเคนะครับทีนี้เรามาพิจารณานะครับการอยู่ของอิเล็กตรอนที่อยู่รอบนิวเคลียสกันก่อนดีกว่านะครับว่า เขาอยู่เป็นระดับพลังงานอย่างอะไรบ้างนะครับโอเคครับดังรูปที่ครูแสดงนะครับเห็นไหมครับรูปที่ครูแสดงมีจุดเขียวๆตรงกลางเลยนะครับแล้วก็จะมีเส้นวงๆรอบๆเคลื่อนที่หลายๆรอบตรงนี้นะครับไอจุดขาวๆตรงกลางตรงนี้นะครับเราเรียกว่าเป็นนิวเคลียสนิวเคลียสตอนนี้เรารู้แล้วว่านิวเคลียสคือโปรตอนกับนิวตรอนใช่ไหมครับส่วนอิเล็กตรอนนะครับอยู่ตรงไหนล่ะก็ตรงระดับพลังงานนั้นไงนะครับโดยเส้นในสุดเราจะเรียกว่าระดับพลังงานที่ 1นะครับถัดออกมาก็เรียกเป็นระดับพลังงานที่2กระเถิบมาก็เป็นระดับพลังงานที่3ระดับพลังงานที่4ระดับพลังงานที่5และระดับพลังงานที่6และสุดท้ายนะครับที่อยู่นอกสุดนะครับณตอนนี้ที่การศึกษาทางด้านอะตอมเนี่ยการศึกษาเกี่ยวกับอิเล็กตรอนเนี่ยพบว่าระดับพลังงานสูงสุดณตอนนี้ที่มีคือระดับพลังงานที่7นะครับเพราะว่าธาตุที่เราค้นพบณตอนนี้มีอิเล็กตรอนสูงสุดมีจํานวนอิเล็กตรอนมากสุดก็คืออิเล็กตรอนที่อยู่ในระดับพลังงานที่7นี่แหละนะครับ โดยนะครับระดับพลังงานชั้นในสุดที่อยู่ใกล้นิวเคลียสนะครับจะมีพลังงานต่ําที่สุดแล้วก็ที่อยู่ไกลนิวเคลียสก็จะมีระดับพลังงานสูงที่สุดนะครับนี่แหละครับคือตําแหน่งของอิเล็กตรอนที่เคลื่อนที่รอบนิวเคลียสอยู่เป็นชั้นระดับพลังงานแบบนี้นะครับถึงแม้เราจะบอกโอกาสที่จะพบแต่การเคลื่อนที่ของเขาก็ยังเคลื่อนที่ไประดับพลังงานแบบนี้อยู่เช่นเดียวกันนะครับทีนี้จากข้อสังเกตหนึ่งถ้าดูตามรูปนะครับเด็กๆจะเห็นว่านะครับยิ่งระดับพลังงานสูงขึ้นนะครับช่องว่าง ระหว่างระดับพลังงานก็ยิ่งแคบลงเรื่อยๆข้อมูลนี้ได้จากไหนนะครับก็ได้จากการคำนวณหาพลังงานจากสปเปกตรตัมของแสงนะครับที่ใช้ในแบบจะลองอะตอมของนินโมนั่นแหละนะครับก็ศึกษาดูแล้วพบว่าผลต่างระดับพลังงานยิ่งมากขึ้นเรื่อยๆเนี่ยระดับพลังงานก็ยิ่งแคบลงนะครับช่องว่างของเขาก็ยิ่งแคบลงจริงๆถ้าเรามองดูผิวเผินเนี่ยมันก็เหมือนกับระบบสริยักษถูกไหมครับคล้ายๆกันเลยเนาะมีดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางแล้วก็มีดาวเคราะห์เคลื่อนที่โดยรอบลักษณะาการเคลื่อนที่ของ็กตอนรอบน,น,รนิวนน นะครับโอเคเข้าใจแล้วนะครับว่าอ e ิเล็กตรอนอยู่รอบน,รอนิวเคลียสอย่างไรทีนี้เรามาดูดีกว่าว่าแล้วแต่ละระดับพลังงานเนี่ยอิเล็กตรอนเขาสามารถอยู่ได้ทั้งหมดกี่ตัวนะครับจากการศึกษาของนักวิทยาศาสตร์นะครับก็พบว่าอ e ิเล็กตรอนที่อยู่ในแต่ละระดับพลังงานเนี่ยเขาจะอยู่ได้สูงสุดนะครับได้แค่2 n กํลาลัง2คำถามคือทําไมต้องมีแม็กซิมัมด้วยต้องทำไมต้องมีค่าสูงสุดที่อ e ิเล็กตรอนอยู่ได้ในแต่ละระดับพลังงานด้วยเด็กๆครับอ e ิเล็กตรอนมีประจุเป็นอะไรเอ่ย อิเล็กตรอนมีประจุเป็นลบดังนั้นประจุเดียวกันเกิดอะไรขึ้นเมื่ออยู MR ่ใกล้กันก็เกิดการถักกันนั่นเองถูกไหมครับดังนั้นอิเล็กตรอนถ้ามาอยู่ใกล้กันมากๆมันก็จะถักกันออกไปให้อยู่ไกลออกไปดังนั้นปริมาณ2องเอกลังสองเนี่ยคือปริมาณที่เหมาะสมแล้วนะครับที่อิเล็กตรอนจะอยู่ได้ในแต่ละระดับพลังงานก็คือคุณง่ายสามารถอยู่ด้วยกันได้มันก็เหมือนกับเรามีนมเมท่นะครับเราก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวของเราเนาะถูกไหมครับเราก็ต้องมีพื้นที่ส่วนตัวสําหรับ ทํากิจกรรมของเราอิเล็กตรอนก็เหมือนกันเวลาเขาอยู่รอบนิวเคลียสเนี่ยเขาก็ต้องมีพื้นที่ของเขานะครับเขาก็จะมีแรงผลักระหว่างกันเขาถึงจะอยู่ได้นะครับดังนั้นถ้าใส่มาก,กนเกินไปก็จะเกิดการผลักกันแล้วทําให้อะตอมนั้นไม่เสถียรนั่นเองนะครับโอเคครับทีนี้ในแต่ละระดับพลังงานนะครับอยู่ได้ 2N กําลัง2เรามาลองดูดีกว่าว่าแต่ละระดับพลังงาน,นสูงสุดที่อยู่ได้เป็นเท่าไหร่ถ้าระดับพลังงานที่1ก็แทน n เป็น1นะครับก็คือ2คูณกับ1ยกกาลัง2นะครับก็ทั้งหมด2อิเล ของร,ระดับพลังงานที่1นะครับที่อยู่ใกล้นิวเคลียสมีอิเล็กตรอนสูงสุดได้แค่2ตัวอ้าทำไมได้แค่2ตัวล่ะเราก็ลังนึกภาพดีครับเส้นรอบวงอ่ารัศมีของเขาดิดเดียวเองนะครับวงกลมเขาเล็กมากอิเล็กตรอนก็อยู่ได้แค่2ตัวถัดมาในระดับพลังงานที่2ครับก็แทน n เป็น2ก็2ยกกําลัง2คูณ2ก็เป็น8แสดงว่าระดับพลังงานที่2อิเล็กตรอนสูงสุดที่อยู่ได้ก็ทั้งหมด8อิเล็กตรอนนะครับแล้วก็ระดับพลังงานที่3ก็อยู่ได้สูงสุดเท่ากับ อะไรครับ18อิเล็กตรอนนั่นเองนะครับ3 3 3ยุกกำลัง2ก็ได้9 9คูณ2ก็เป็น18นั่นคือสูงสุดที่อยู่ได้ระดับพลังงานที่4ครับแทน n เป็น4ก็เท่ากับ32อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่5ครับก็แทน n เป็น5ก็ได้ทั้งหมด50อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่6ครับ72อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่7สูงสุดก็คือ98อิเล็กตรอนนะครับนั่นคือระดับพลังงานสูงสุดที่อยู่ได้ครูใช้คำว่าสูงสุดนะครับจำเป็นต้องถึงม ไม่จําเป็นแต่เกินนี้ได้ไหมไม่ได้นั่นเองนะครับเหมือนห้องหนึ่งที่เราบอกนั่นแหละครับห้องนี้บรรจุคนได้3คนสูงสุดได้3คนแต่น้อยกว่า3ได้ไหมได้แต่เกิน3ได้ไหมก็เกินไม่ได้ถึงแม้จะเกินได้ก็อยู่ไม่สะดวกถูกไหมครับนั่นแหละครับคือการอยู่ได้ของอิเล็กตรอนในแต่ละระดับพลังงานนะครับโอเคครับทีนี้เมื่อนักเรียนเข้าใจแล้วนะครับว่าอิเล็กตรอนที่อยู่ในแต่ละระดับพลังงานเนี่ยสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้สูงสุดกี่ตัว เราก็จะมาลองดูหลักเกณฑ์กันนะครับว่าเวลาเราจัดเรียงอิเล็กตรอนเข้าไปในแต่ละระดับพลังงานเนี่ยจะต้องบรรจุไว้อย่างไรนะครับด้วยเงื่อนไขในการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับเรามีสองเงื่อนไขใหญ่ๆแค่นั้นเองนะครับเงื่อนไขที่1บอกว่าแต่ละระดับพลังงานนะครับจะมีอิเล็กตรอนได้เท่ากับ2 n งอ็นกำลังสองก็อย่างที่ครูบอกไปตอนต้นเมื่อกี้จากสไลด์ที่แล้วว่า 2N งอ็นกำลังสองนะครับระดับพลังงานที่หก็มีสูงสุด2อิเล็กตรอน2ก็ 8อิเล็กตรอนแล้วระดับพลังงานที่3ก็18อิเล็กตรอนไปเรื่อยๆนั่นเองนะครับทีนี้เขาบอกว่าเขาบอกต่อมาว่าและที่สําคัญสุดนะครับในระดับพลังงานนอกสุดจะมีอิเล็กตรอนสูงสุดได้แค่8อิเล็กตรอนเท่านั้นเกินนี้ไม่ได้นะครับเกินนี้ไม่ได้อามันมีเงื่อนไขอยู่สองเงื่อนไขเพราะนั้นเรามาลองจัดเรียงอิเล็กตรอนกันดูดีกว่าน,นะครับโอเคครับคุยยกตัวอย่างการจัดเรียงอิเล็กตรอนตัวแรกก็คือตัว K. K K คือโพแทสเซียมนะครับโพแทสเซียมเด็กๆรู้จักไหมเอ่ยว่าคืออะไร ถ้าคนไหนนะครับเคยปลูกคนไหนนะครับเคยทําสวนนะครับเคยปลูกหญ้าเคยปลูกต้นไม้เนี่ยตัวเคตัวนี้มันคือปุ๋ยชนิดหนึ่งนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมนะครับปุ๋ยโพแทสเซียมตัวหนึ่งนะครับตัวเคตัวนี้นะครับมีเลขอะตอมเท่ากับ19เมีเลขมวลเท่ากับ39โจทย์ให้สัญลักนิวเคลีย์มาเมื่อโจทย์ให้สัญลักนิวเคลีย์มาเราก็สามารถบอกจํานวนอนุภาคมวลฐานได้แล้วถูกมไปเลยแน่นอนครับเรื่องนี้ เราโฟกัสพูดถึงการจัดเรียงอิเล็กตรอนเพราะฉะนั้นเราก็ต้องรู้ก่อนว่าโพแทสเซียมมีการจัดเรียงอิเล็กตรอนอย่างไรนั่นหมายความว่าเราต้องรู้ว่าโพแทสเซียมมีอิเล็กตรอนกี่ตัวน,นั่นเองนะครับอะโพแทสเซียมเลขอะตอม19โพแทสเซียมเป็นกลางทางไฟฟ้าก็แสดงว่าโพแทสเซียมมีอิเล็กตรอนทั้งหมด19ตัวน,นั่นเองนะครับ19ตัวจัดเรียงอย่างไรนะครับระดับพลังงานที่1สูงสุดได้แค่2เราก็เติม ครูแบ่งเป็นระดับพลังงานแบบนี้นะครับดูในที่จอนะครับระดับพลังงานที่หนึ่งมีได้แค่2ถูกไหมครับก็ใส่ไป2พอใส่2แล้วเหลือเท่าไหร่ก็เหลือ17ระดับพลังงานที่2มีได้8เราก็ใส่เป็น8ระดับพลังงานที่3สูงสุด18เราใส่ 9. ได้าไหมครับก็มันเหลือเท่านี้ครูถูกไหมชั้นที่1มี2ชั้นที่2เต็มที่คือ8รวมกันเป็น10แล้วแล้วก็ชั้นที่3เนี่ยแม็กซิมัมของเขาคือ18นี่เราก็เลยใส่9ไปแบบนี้ผิดนะครับ ทำไมถึงผิดล่ะครับเพราะเงื่อนไขาการจัดเรียงเลตอนในข้อที่2นะครับเขาบอกว่าระดับพลังงานสูงที่สุดหรือระดับพลังงานนอกสุดเนี่ยจะมีเล้ตอนสูงสุดได้แค่แปตัวแต่เราใส่ไปทั้งหมดเท่าไหร่9ตัวซึ่งไม่ใช่นะครับซึ่งเป็นการจัดเรียงเลตอนที่ผิดนั่นเองนะครับดังนั้นเราก็ต้องจัดเรียงเลตอนแบบใหม่นะครับในแบบด้านล่างก็คือใส่เป็น2 8, 8, 8แล้วก็1นั่นเองนะครับ ให้เรามองว่าระดับพลังงานที่3เป็นระดับพลังงานสุดท้ายก่อนก็ใส่แค่8เหรืออีกหนึ่งตัวก็กระเถิบไปใส่ระดับพลังงานถัดไปนั่นเองดังนั้นการจัดเรียงอิตอนของโพแทสเซียมนะครับ K19 ตัวนี้นะครับก็มีการจัดเรียงทั้งหมด4ระดับพลังงานนะครับแล้วก็จัดเรียงเป็นระดับพลังงานที่1มี2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2มี8อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่3ก็มี8อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่4มี1อิเล็กตรอนเห็นไหมครับในระดับพลังงานที่3เด็กๆบางคนอาจจะสงสัย ก็ในเมื่อครูบอกว่าเขามีสูงสุดได้ 2n กาลัง2ทำไมครูใส่ไดแค่8ครูบอกแล้วไงครับว่าเมื่อกี้สูงสุดต้องใส่ห้ามเกินแต่ใส่น้อยกว่าน,นั้นได้ไหมได้นั่นเองนะครับแต่ถ้าใส่น้อยกว่าน,นั้นก็ต้องดูเงื่อนไขเด้ว่าตัวสุดท้ายห้ามเกิน8นั่นเองนะครับนั่นคือการเฉียไอออนของโพแทสเซียมครับอันนี้จึงเป็นการเฉียไอออนที่ถูกต้องนะครับเด็กๆต้องบูรณาฝักฝนนะครับนอกจากนี้นะครับการเฉลียงอออน แบบนี้นะครับมันทําให้เราทราบนะครับอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดตัวนี้เขามีชื่อเรียกนะครับทำไมเราถึงต้องโฟกัสอิเล็กตรอนวงนอกสุดนะครับเพราะคุณสมบัติโดยส่วนใหญ่ของธาตุเนี่ยของอะตอมเนี่ยนะครับอิเล็กตรอนตัวอนอกสุดนะี้จะเป็นตัวบ่งชี้นะครับอิเล็กตรอนตัวอนอกสุดตัวนี้เราเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนครับจำนะครับอ <c ười> ิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดตัวนี้เราเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนนะครับดังนั้นเราอาจกล่าวได้ว่าโพแทสเซียมมีเวเลนต์อิเล็กตรอนเท่ากับ1นั่นเองนะครับ เดี๋ยวในอนาคตต,ต่อไปนะครับที่เราเรียนเราก็จะรู้เองแหละว่าทําไมนะครับเวนตอนจึงสําคัญมันบอกคุณสมบัติอย่างไรได้บ้างนะครับเพราะฉะนั้นจําตรงนี้ไว้ก่อนในเบื้องต้นนะโอเคครับทีนี้มาลองพิจารณาในรูปของอะตอมดูบ้างว่าอะตอมอยู่อย่างไรนะครับถ้าเรามีการจัดเรียงตอนเป็น2881นะครับของโพแทสเซียมถ้าเราดูรูปนะครับตรงกลางคือนิวเคลียสใช่ไหมครับ วงที่2นะครับก็มีการจัดเรียง8อิเล็กตรอนนะครับวงที่3 8อิเล็กตรอนและก็วงที่4มีอีก1อิเล็กตรอนนะครับภาพก็จะเป็นดังที่ครูแสดงนั่นเองนะครับเห็นไหมครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนไม่ได้ยากเลยนะครับถ้าเกิดเข้าใจแล้วนะครับเราจะไปลองทําแบบทุกทวนดูกันนะครับว่าเด็กๆเข้าใจจริงหรือเปล่านะครับโดยโจทย์บอกว่านะครับธาตุที่มีสารลักนิวเคลียสต่อไปนี้นะครับให้เด็กๆนะครับจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับให้ถูกต้องดีกว่านะครับว่าเป็นยังไงนะครับ อันดับที่1นะครับฟูออีนเลขอะตอม9เลขมวล19นะครับเลขอะตอม9เลขมวล19จัดเลียงอิเล็กตรอนได้อย่างไรเอ่ยเลขอะตอม9แสดงว่ามีโปรโตอน9ตัวก็ต้องมีอิเล็กตรอนทั้งหมดกี่ตัวครับเาตัวควอนตัจเลียงอิเล็กตรอนเป็นติ๊กต๊กติกต๊กตกทั้งหมดเป็น2กับ7นั่นเองนะครับก็คือระดับพลังงานที่1มี2อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่2ก็มีทั้งหมด7อิเล็กตรอนนั่นเองนะครับ โอเคนะหวังว่าน่าจะเข้าใจนะครับต่อไปนะครับดูตัวที่2กันก่อนดีกว่าตัวที่2ที่ครูยกมาก็คือตัว Cl คลอรีนนะครับที่มีเลขอะตอม17นะครับเลขอะตอม17เลขมวล35นะครับเลขอะตอม17โปรตอน17ตัวแสดงว่ามีเอะตอนทั้งหมด17ตัวนั่นเองนะครับเราก็เติมจากระดับพลังงานต่ำที่สุดไปก่อนเลยระดับพลังงานที่1ก็มี2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2ก็มี 8ดอิเล็กตรอนรวมกันเป็น10ตัวแล้วก็เหลือ7ตัวก็ใส่ในระดับพลังงานที่3ได้ทันทีนะครับก็กลายเป็น2 8 7เห็นไหมครับในระดับพลังงานสุดท้ายไม่เกิน8เห็นไหมครับอ่ะถัดมานะครับตัวที่3ก็คือแคลเซียมเลขอะตอม20แล้วก็เลขมวล40นะครับเลขอะตอม20เลขมวล40แสดงว่ามีโปรโตอน20ตัวแล้วก็มีอิเล็กตรอนอยู่ 20ตัวเช่นเดียวกันนะครับเราก็จกัดเรียงกตอนเหมือนเดิมครับใช้เงื่อนไขเดิมคือแต่ระดับพลังงานไม่เกิน2 n กําเลัก2และนอกสุดต้องไม่เกิน8นะครับเราก็ใส่เป็น2 8แล้วก็8 2นั่นเองนะครับระดับพลังงานที่1มี2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2มี8อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่3มี8อิเล็กตรอนส่วนระดับพลังงานนอกสุดที่เราเรียกว่า เวลเลนตอนก็มีแค่2อิเล็กตรอนนั่นเองนะครับเราต้องเติมแบบนี้นะครับเราไม่สามารถใส่ระดับพลังงานที่3ให้เป็น10อิเล็กตรอนได้น้วยเงื่อนไขที่บอกว่าอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดจะต้องไม่เกิน8นั่นเองนะครับ โอเคครับ3ข้อแล้วน่าจะพอเข้าใจทีนี้มาดูข้อสุดท้ายกันดีกว่านะครับข้อสุดท้ายนะครับก็คือ Sulfur นะครับมีเลขอะตอม16แล้วก็เลขมวล32นะครับเลขอะตอม16ก็แสดงว่าเขามีโปรตอนทั้งหมด16ตัวเห็นไหมครับแล้วก็มีอิเล็กตรอนทั้งหมด16ตัวก็จัดเรียงอิเล็กตรอนเหมือนเดิมครับก็เป็นเท่าไหร่เอ่ย2 8 6นั่นเองนะครับเห็นไหมครับการจัดเรียงอิเล็กตรอนไม่ยากอย่างที่คิดเลยใช่ไหมเอ่ยนะครับ ตอนนี้เราก็สามารถบอกได้แล้วว่าในแต่ละระดับพลังงานที่อยู่รอบนิวเคลียสเนี่ยอิเล็กตรอนอยู่ในระดับพลังงานละกี่ตัวนะครับอย่างเช่นซัลเฟอร์ก็ระดับพลังงานที่1มี2อิเล็กตรอนระดับพลังงานที่2มี8อิเล็กตรอนและระดับพลังงานที่3ก็มีอยู่6อิเล็กตรอนสาเหตุที่อยู่ดังนี้ก็ดังที่ครูบอกไปตอนต้นนะครับเพราะอิเล็กตรอนเขามีประจุดเดียวกันเขาจะอยู่เกินจํานวนไม่ได้นะครับถ้าอยู่เกินจํานวนปุ๊บเขาจะเกิดแรงผลักกันมาหาศาลเลยทําให้อยู่ด้วยกันไม่ได้นั่นเองนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้นะครับ เรื่องของการแสดงอิเล็กตรอนก็ไปเท่านี้นะครับก็จบไปเพียงเท่านี้นะครับแต่ก่อนจากกันไปเหมือนเดิมครับครูมีข้อคําถามปิดท้ายนะครับเป็นการบ้านให้กับเด็กๆนะครับได้ฝึกทํากันนะครับก็คือให้แสดงการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะครับของท่าต่อไปนี้นะครับครูยกมาให้ทั้งหมด4ตัวนะครับก็คือโซเดียมเลขอะตอม11อนะครับออกซิเจนเลขอะตอม8แล้วก็อาร์กอนเลขอะตอม18และสุดท้ายเป็น BR บร์ m ีนนะครับเลขอะตอม35 ฝากเด็กๆไวเป็นการบ้านนะครับขอให้ฝึกฝนเหมือนเดิมครับยิ่งฝึกฝนมากยิ่งได้มากนะครับสำหรับวันนี้ก็ไว้เท่านี้ครับผมสวัสดีครับประเด็นแรกในวันนี้เนาะสิ่งที่เราเรียนกันก็คือเกี่ยวกับเรื่องของระดับพลังงานอิเล็กตรอนนะระดับพลังงานอิเล็กตรอนตัวระดับพลังงานอิเล็กตรอนเนี่ยก็จะมูบอกถึงตัวคาบนะจำนวนคาบนะของท่านนั้นว่าอยู่คาบที่เท่าไร โดยอะเบื้องต้นม,มาดูก่อนระดับพลังงานของอิเล็กตรอนเนี่ยเขาบอกว่าการเรียงระดับพลังงานเนี่ยเราจะเรียงจากระดับพลังงานที่ต่ำนะต่ําคืออยู่ข้างในนะอยู่ข้างในก่อนนะแล้วค่อยๆไประดับพลังงานที่สูงขึ้นก็คืออยู่ด้านนอกนะเพราะฉะนั้นเลียงจากระดับพลังงานที่ต่ํนะาคืออยู่ข้างใน,นะงใน,นไประดับพลังงาน,ท,งนที่อยู่ข้างนอกนะก็คือระดับพลังงานที่สูงขึ้นที่อยู่ข้างนอกนั่นเองทีเนี้ย สมัยก่อนเนี่ยเขาจะใช้เป็นตัวอักษรเป็นพวกแบบเนี่ย K L M N อะไรพวกนี้เนาะแต่สมัยใหม่เนี่ยเราสนใจตัวเลขก็พอแล้วก็คือ1 2 3 4 5 6 7กเนี่ยก็ไล่ไปมันจะได้ง่ายขึ้นเนาะสมัยก่อนโอ้โหเป็นตัวอักษรจำยากสมัยนี้จำตัวเลขก็พอทีเนี้ยในแต่ละชั้นนะหรือในแต่ระดับพลังงานเนี่ยเราก็สามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้ แตกต่างกันนะสามารถบรรจุอิเล็กตรอนได้แตกต่างกันโดยจํานวนอิเล็กตรอนมากที่สุดที่สามารถบรรจุได้ในแต่ละชั้นก็คือจะใช้สูตรก็คือ 2n กำลัง2นะตัว 2n กำลัง2โดย n จะเท่ากับจํานวนชั้นของวงโคจรนะในที่นี้หมายความว่าอะไรง่ายๆมาคํานวณให้ดูเนาะมาคิดให้ดูดีกว่า ดูนี้นะสองเอ็กำลังสองถูกไหมถ้ามันอยู่ชั้นที่1ง,ง่ายๆเราเอาเลข1ไปแทนตรงต,รงตัวเอ็นะก็คือ2องวงเล็บหนึ่กำลังสงแบบนี้ทีนี้อิงไปถึงตอนเราเรียนคณิตศาสตร์นิดนึงหนึ่งตัวนี้เราต้องเอาไปยกกำลังก่อนหรือเอาไปคูณ2ก่อนเอออันนี้ระวังไม่ใช่จำสองเอ็กำลังสองแต่ไม่รู้ทำอะไรก่อนไม่ได้วิธีการก็คือ น้องต้องยกกําลังก่อนถูกไหมำลังสองได้2อหรือ1 1นึ่สิถูกไหมหกำลัง 2, 2, อ 1, 1, สอง 2, ก็คือ1นึ่งคูณหนึ่ก็ต้องได้หนึ่งเพราะนั้นก็จะเป็นสองคูณกับ1ก็ได้เป็น2เอาใหม่นะขอแทนใหม่อีกทีหนึ่งครูข,ขอแทนด้วย 2. 2, สองสองกำลังสองสองคูณกับสองกำลังสอง,สอ,งอย่างที่บอกต้องทำไมก่อนคูณสก่อนหรือยกกำลังสองก่อน คำตอบคือต้องยกกาลังก่อนเพราะนั้นก็จะเป็น2ยกกำลังสองได้4ถูกไหมแล้วค่อยมาคูณกับ2ก็จะได้เป็น8โอเคนะเพราะนั้นอย่าลืมตัวนี้นะยกกําลังก่อนแล้วค่อยคูณโอเคไหมครับเพราะนั้นคิดเลขกัน นะมาคิดเลขกันอันแรกเราคิดไปแล้วถ้าคููแทนด้วย1ก็จะได้เป็น1กําลังสได้1 1คูณ2ได้2เพราะนั้นระดับพลังงานที่1จะใส่ได้2ตัวนะใส่อิเล็กตรอนได้2ตัวทันมา2กํกลังสได้4 4คูณ2ได้8นะทันมา3 3กําลังสได้9 9 2 18 ูกไหมทันมา4 4สี่กำลังสองสิบหกสองสามานี้ทันมาห้าห้ากำลังสองยี่สคูณสได้ห้าิทันมาห6หกกำลังสองสามสคูณสได้เจดสิสองโอเคไหมส่วนสุดท้าย7จ็ดเจ็ดกำลังสองได้4ี่9ิบคูณสได้98 ใไ,ไหมแต่โดยโบติแล้วเวลาเราจัดเรียงจริงๆอย่างมากที่สุดก็คืออาจจะขึ้นไปแค่32เท่านั้นนะหลังๆไม่ค่อยถึกนะครับเพราะนั้น4ตัวแรกควรจำให้ได้ 2, 8, 18แล้วก็32อันนี้อย่าลืมว่ามันคือจำนวนอิเล็กตรอนที่มากที่สุดที่สามารถบรรจุได้นะไม่จาเป็นว่าต้องบรรจุครบเท่านั้นนะเดี๋ยวเราต้องไปดูหลักการบรรจุอีกทีโอเคไหม อันนี้แค่บ่งบอกว่าพลังงานชั้นที่เท่าไหร่มันจุได้สูงสุดเท่ากี่ตัวโอเคนะเพราะนั้น2,8,18แล้วก็32อย่าลืมทีนี้ทันมาอันนี้แหละคือจุดสำคัญของวันนี้ก็คือหลักการจัดเรียงอิเล็กตรอนนะในระดับพลังงานละซึ่งโดยปกติเรา ถ้าน้องๆอ,อยู่สายสินเนาะก็จะจัดเรียงแบบนี้เป็นหลักสนใจแบบนี้แบบเดียวแต่ถ้าน้องๆอ,อยู่สายวิทย์ก็จะมีการแบบพลังงานย่อยเนาะแบบ SPDF พวกนั้นด้วยนะแต่ถ้าเป็นสายสินหรือสายวิทย์มาปูพื้นฐานก่อนต้องรู้อันนี้ก่อนยังไงน้องต้องรู้อันนี้ก่อนเลยอย่างเป็นอย่างแรกโอเคไหมครับเพราะฉะนั้นมาดูหลักการ3มข้อนี้จําให้แม่นถ้าจํา3ข้อนี้ได้ทําได้แน่นอนนะหนึ่งการจัดเรียง อิเล็กตรอนต้องเข้าระดับที่พลังงานต่ำกว่าก่อนหมายความว่าน้องต้องเรียงจากระดับพลังงานที่1ไป2ไป3แบวันนี้ไล่ไปเรื่อยๆจนครบจํานวนอิเล็กตรอนนะสองอิเล็กตรอนวงนอกสุดหรือเวเลนต์อิเล็กตรอนต้องมีไม่เกิน8ตัวนะต้องมีไม่เกิน8ตัวเพราะมู่จำได้ไหมตอนเราเรียนตารางธาตุถูกไหมมูมันมีแค่กี่มู่8หมูถ้าเราลงท้ายด้วยเลข9อย่างเงี้ยเอา มีไหมหมู่เก้าไม่มีแสดงว่าเราจะเรียงเป็นไงผิดนะผิดท่านมาจํานวนอ e ิเล็กตรอนจะซ้ากันได้หนึ่งครั้งหมายความว่าถ้าเราเรียง8ดเราใช่ไมแ8ดอีกรอบได้นะแปดแปดนี้ได้แต่ถ้าอีกครั้งมาแดอีกรอบเนี่ยไม่ได้แล้วนะสามารถถอยหลังได้แต่อย่าข้ามขั้นหลักการง่ายงให้น้องๆวาดขั้นบันไดนะวาดขั้นบันไดโอเค หลายคนเออครูบอกวาดขั้นบันไดน้องวาดแบบนี้ปรับปับปับปบปบไม่เอานะอันนี้ไปวาดเล่นที่บ้านนะหลายคนรีบนะไม่เอาเอาขั้นบันไดแบบนี้ชึบชึบเนี่ยหนึ่งสอง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 ประมาณนี้นะเอาบันไดแบบนี้ไม่เอาบันไดแบบแบบนี้ไม่เอาขั้นแรกจำได้ไหมระดับพลังงานที่หนึ่ง บรรจุได้สูงสุดกี่ตัวสองตัวทัดมาสองระดับพลังงานที่สองใส่ได้แปดระดับพลังงานต่อมาได้สิบแปดทันมาได้สามสิบสองถูกไหมอาข้าๆประมาณนี้อ้าวชุบเขีนไหมถ้าน้องวาดขั้นบันไดแบบนี้เวลาเราเขียนเนี่ยเราไม่กลัวเราไม่ต้องกลัวผิดได้เลยยกตัวอย่างเช่น สมมติเราเป็นคนเนี่รูปคนบ่งบอกว่าจบศิลปาเกษีนะครับทีนี้เวลาเราไตา่ขึ้นบันไดเราขึ้นไปบนสุดเลยไหมยอยู่ข้างล่างไม่ได้น้องอย่าเล่นผ,ดผาดโผลต้องขึ้นทีละขัน้นนะขั้นแรกมีเท่าไหร่สองถูกไหมสมมติเนี่ยขึ้นไปสองทัดมาขึ้นไปอีกเป็น 8ขึ้นไปอกีออกสิบแปดประมาณนี้นะเวลาขึ้นก็ให้ขึ้นทีละขัน้นเวลาลงก็ลงชึบก็มาแปดอะไรแบบนี้ลงอกีกก็มาสองแบบนี้ถ้าขึ้นทีละขัน้นลงทีละขั้นแบบนี้ยังไงไม่มีผิดแน่นอนทีนี้มาดู นะชึบทีนี้มาดูหลักการพื้นฐานเท่าวๆก่อนนะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มเติมนะครับตัวแรกไฮโดรเจนล้องดูไฮโดรเจนเนาะไฮโดรเจนเนี่ยมีเลขตอม1นะเท่ากับหเวลาเลขตอมหนึ่งเนี่ยจัดเรียงก็ต้องจัดเรียงโดยการบรรจุอิเล็กตรอนทั้งหมด1ตัวเช่นเดียวกันเพราะนั้น เวลาจะเรียงมีหนึ่งจะเรียงปุ๊บตัวแรกสุดเขียนหนึ่งตัวมันเป็นไงมันหมดแล้วถูกไหมหมดแล้วก็เรียบร้อยเพราะะฉนั้นการจัดเรียงของไฮโดรเจนก็1อย่างเดียวจบทันไหมทันมาฮีเลียมสองตัวมันมีสองถูกไหมก็จะเรียงเริ่มต้นที่สองเพราะว่าใน N 1, เท่ากับหนึ่งเน่ยนะ แม็กซิมัมคือมันบรรจุสูงสุดได้แค่2ตัวถูกไหมเพราะนั้น n เท <1, S 2> ่าอหนบรรจุได้สองตัว n เท <2, S 2> ่าอสองบรรจุได้สูงสุดคือ8ตัวตามนี้นะเพราะนั้นถ้ามีสองเราบรรจุข้างแรกไปครบสองเลยก็เรียบร้อยเวลาจะเรียงก็เขียนสองอย่างเดียวจบทีนี้เริ่มเพิ่มขึ้นมานะ ลิเทียมเนี่ยมันมีสามถูกไหมมันมีสามระดับพลังงานที่หนึ่งมันบรรจุได้สองตัวตัวมันมีสามบรรจุไปสองตัวปุ๊บเหลือหนึ่งตอนแรกก่อนนะบรรจุสองก่อนนะใส่บรรจุสองปุ๊บตัวมันยังเหลืออีกหนึ่งหนึ่งนี้จะเข้าระดับพลังงานแรกได้อีกไหมไม่ได้เพราะระดับพลังงานแรกมันเข้าได้แค่สองตัวอย่าลืมแม็กซิมัมสองตัวต้องไป ขยบไประดับพลังงานที่สองโอเคนะระดับพลังงานที่สองเนี่ยมันใส่ได้8ตัวแต่มันเหลือ1ตัวก็ใส่1เพราะฉะนั้นการจัดเรียงก็เลยเป็น2-1ันถัดมฟังทีนะถ้าเป็นเบลเลียม C แน่นอนตัวมันมี4ใส่ตอนแรกได้2ก็ใส่ไป2เหลืออีกเท่าไหร่เหลืออีก2ก็ไปใส่ชั้นที่2คือ2โอเคนะไล่ไปห สองสามสองสามครบถูกไหมอันนี้การจะเรียงบวกเลขทั้งหมดบวกกันต้องเท่ากับเลขอะตอมของมันนะหกก็จะเป็นสองสี่เจ็ดสองห้าแปดสองหกเก,ก้าสองเจ็ดสิบได้สองแปดฐนะทีนี้ถัดมา น้องตูตรงนี้พอขึ้นโซเดียมปุ๊บเนี่ยโซเดียมมันมีสิบอดตัวนะมันมีสิบเอดตัวนะมีสิตัวนะระดับพลังงานที่1ใส่ได้กี่ตัว2ตัวชึบสิอใส่ไปแล้วสองตอนนี้เหลือเท่าไหร่เหลือ9นะนะตอนแรกใส่ไปแล้วสองนะถัดมาเก้าเนี่ยเหลือ9ตัวแต่ระดับพลังงานที่สองใส่ได้สูงสุดแค่8ตัวแต่มี9้า ก็ต้องใส่ไปเท่าไหร่ใส่ไป8ถูกไหมเพราะมันอยู่ได้แค่แก็ใส่ไป8 2ดบวกแได้10 2สบวกแได้10แต่ตัวมันเหลือเท่าไหร่อ่ะตัวมันมี11ใส่ไปแล้ว10เหลืออีก1เพราะนั้น1นี้ก็ต้องไปใส่ในระดับพลังงานที่3อีก1ตัวก็เลยเป็น2 8 1นโอเคนะเช่นเดียวกันตัวแมกนีเซียมสิก็2 8งดสอง อลูมิเนียม283ซิลิกอน284ฟอสฟอรัส285และซัลเฟอร์286แบบนี้ไปเรื่อยๆนะทีนี้ครูมาเช็คไอตรงตัวบันไดให้ดู1อธิบายเพิ่มเติมก็คือไอเครื่องหมายไอเลข2ตรงเนี้ย หมายความว่าชั้นมันเนี่ยบรรจุได้สูงสุดคือ2ตัวโอเคไหมมันอาจจะเป็น1หรือ2ก็ได้นะเช่นเดียวกัน8เนี่ยจะบรรจุได้ตั้งแต่3ถึง8วันนี้นะเดี๋ยวอธิบายเพิ่มนะ1ใส่1จบ2ก็ใส่2จบถ้า2 1 หมายความว่าอะไรขั้นแรกอยู่ชั้นสองถูกไหมอยู่ชั้นแรกนี่แหละก็คือเลขสองขั้นต่อมาเลขหนึ่งซึ่งหนึ่งเนี่ยมันควรอยู่ในกลุ่มสองหรืออยู่กลุ่มแปดก็อยู่ในกลุ่มสองเหมือนกันเพราะนั้นมันเปรียบเสมือนอยู่ที่เดิมสองรอบถูกไหมซึ่งหลักการเราเขาบอกว่าซ้ําได้หนึ่งครั้งเพราะนั้นมันอยู่ที่เดิมสองอ่ะก็คือซ้ำหนึ่งครั้งเพราะนั้นถูกไหมก็ยังถูกอยู่สองสองก็รวมนี้ สองสามเปรียบเสมือนสองสามสองเข้านี่สามกระโดดไปนี่ก็ขึ้นลงอย่างละขั้นนะขึ้นหนึ่งขั้นแล้วก็ขึ้นหนึ่งขั้นเป็นการข้ามขั้นไหมไม่เป็นเพราะนั้นก็ยังถูกต้องข้ามขั้นหมายความว่าจากสองเนี่ยโผลไปสิบแปดเลยเงี้ยไม่ได้โอเคไหมสองสามสองสี่สองห้าสองหกสองเจ็ดสองแปดถัดมาแล้วสองแปดหนึ่งล่ะลองมาดูสอง ขึ้นไปขั้นที่สองแปดขึ้นไปขั้นที่แปดและหนึ่งลงมาขั้นนี้สองแปดหนึ่งลงมาขั้นล่างขึ้นหนึ่งขั้นขึ้นหนึ่งขั้นลงหนึ่งขั้นผิดหลักอะไรไหมไม่ผิดหลักถูกไหมขึ้นลงหนึ่งขั้นถือว่าไม่ผิดหลักเพราะนั้นก็ยังถูกอยู่สองแปดสองก็ยังหลักนี้อยู่ก็ยังถูกอยู่ทันมาถ้าเป็นสองแปดสามล่ะสอง ขึ้นไปชั้นนี้แปดขึ้นไปอยู่ชั้นที่แปดนะสามก็คืออยู่ชั้นแปดอยู่ก็กระโดดอยู่ชั้นชั้นตัวเองหนึ่งครั้งได้ไหมได้เพราะนั้นไม่ผิดหลักโอเคไหมทีนี้ครูยกตัวอย่างไอที่มันจัดผิดๆเช่นสองแปดเก้าอย่างเงี้ยสองแปด เก้าเก้าต้องขึ้นบนหลายคนมองผ่านๆมันขึ้นทีละชั้นไม่ผิดหลักนี่ผิดผิดข้อไหนข้อ2ตัวสุดท้ายต้องไม่เกิน8ตัวนี้เป็น9เพราะนั้นถูกไหมไม่ถูกเพราะนั้นอันนี้ผิดทันมา2 18 5อะไรแบบนี้สกระโดดข้ามไป18เลยผิดหลักเนาะเราต้องเดินแบบปกติเพราะนัน้นนี้ก็ผิดนะอธิพีดนะ สองแปดเกผิดผิดตรงนี้สองสปดหอะไรอย่างเงี้ยผิดถัดมาสองแปดแดสมาอันนี้ก็ผิดดูดีสองขันแรกเนาะไป8ปดอยู่แปเนี่ยก็ยังอยู่ตรง8อยู่ เพราะนั้นสองแปดปดสามตัวนี้ถือว่าผิดนะตัวนี้ผิดซ้ำเกินหนึ่งครั้งอันนี้มันซ้ำสองครั้งนะมันอยู่ครั้งที่แดเกินหนึ่งครั้งไม่ได้โอเคไหมเพราะนั้นอันนี้คือหลักพื้นฐานเนาะบันไดคิดอะไรไม่ออกวาดบันไดไปก่อนนะบันไดจะช่วยชีวิตเราได้ทีนี้สรุปเพิ่มเติมก็คือตัวนี้นะดูนะ ระดับพลังงานสูงสุดของธาตุนั้นๆจะบ่งบอกค่าของธาตุน,นั้นเช่นไฮโดรเจนเนี่ยเราดูตัวไฮโดรเจนนะไฮโดรเจนมันอยู่ที่ตัวสุดท้ายมันอยู่ที่ n เท่ากับหนึ่งถูกป่มแสดงว่าค่ามันก็คืออยู่ค่าที่หนึ่งลิเทียมตัวอิเล็กตรอนตัวสุดท้ายมันอยู่ใน n เท่ากับสองแสดงว่ามันอยู่ที่ค่าที่สองโซเดียม แมกนีเซียมอลูมิเนียมพวกนี้นะมันอยู่ในคาบที่สามเพราะมันอยู่ในระดับพลังงานที่3มถูกไหมเพราะนั้นตัวพวกนี้ป่บงบอกถึงคาบนะครับตัวสุดท้ายมันอยู่ตรงไหนมันคือคาบนั้นในทางกลับกันในการจัดเรียงตัวสุดท้ายของการจัดเรียงนะก็คือชึบ เลข1เลขสองเลขหนึเลขสองเลข3มเลข4เลข5้าเลขหเนี่ยตัวเลขสุดท้ายพวกนี้ของการจัดเรียงตัวเลขพวกนี้จะบ่งบอกถึงหมู่โอเคไหมจะบ่งบอกถึงหมู่นะจะบ่งบอกถึงหมู่เพราะฉะนั้นสรุปถ้าสองแสจะเรียงได้แบบนี้ตัวมัน13บสามเนาะจัดได้สองแปสสาม บ่งบอกถึงหมู่นะตัวเลขมีกี่ตัวนับ1ตัว2ตัว3ตัวมี3ตัวแสดงว่าอยู่คาบที่3โอเคไหมอันนี้คือวิธีการดูหมู่และคาบนะเพราะนั้นขีดเส้นใต้ไปอิเล็กตรอนที่อยู่วงนอกสุดจะเรียกว่าเวเลนต์อิเล็กตรอนซึ่ง บ่งบอกหมู่ของธาตุและต้องไม่เกิน8เพราะมีแค่8หมู่โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้เนาะก็จะสรุปหลักการในการจัดเรียงอิเล็กตรอนที่พี่สอนไปในวันนี้นะอันที่หนึ่งเลยต้องจัดเรียงจากระดับพลังงานต่ำไประดับพลังงานที่สูงเนาะก็คือจากชั้นที่1ไปชั้นที่2ไปชั้นที่3อะไรแบบนี้ โอเคไหมอย่างที่2เลยก็คือเราจะบรรจุอิเล็กตรอนสูงสุดในระดับพลังงานนั้นๆได้สูงสุดคือ 2n กาลัง2นะซึ่งลิงก์ก็คือระดับพลังงานที่1ก็จะบรรจุได้2ตัวระดับพลังงานที่2จุได้8ตัวระดับพลังงานที่3 16ตัวอะไรแบบนี้ถ8สิตัวนะผู้ผิดนะสามกลังสองได้เก้าเก้าสองสิบแนะก็ไล่แบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับ อันที่สามเลยอันนี้ก็ถือว่าเป็นจุดที่หลายๆคนชอบพลาดกันเนาะห้ามพลาดนะก็คืออิเล็กตรอนวงนอกสุดเนี่ยจะต้องไม่เกิน8เพราะเพราะว่ามันบ่งบอกถึงหมู่ของธาตุไงหมู่ของเราอะ่ะหมู่ A ถูกไหมเราสนใจหมู่ A ทำได้ไหมหมู่ A เนี่ยมีทั้งหมด8หมู่ด้วยกันถ้าเราจะเรียงได้เลข9มันจะไปอยู่หมู่9ได้ไหมมันไม่ได้อะเนาะเพราะว่าหมู่มันมีแค่8หมู่นะครับสุดท้ายนะจำนวนชั้นของ ระดับพลังงานก็จะแสดงถึงค่าของมันนะนอางเช่นอันนีถ้ถ้าเราบรรจุเป็น4มี4ี่วงแบบนี้ก็อาจจะอยู่ค่าที่4เนาะ,ะผลิตรายการโดยสำนักง,งานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน